ดูเรื่องสลดใจเลยดีกว่านะฮะสำหรับลุงที่มาทำร้ายหลานแล้วการทำร้ายครั้งล่าสุดนั้นเจ็บตัวถึงขั้นกระดูกหักใช่การทำร้ายร่างกายครั้งนี้นะครับลุงเนี่ยติดยาเสพติดนะครับนี่คือพิษภัยของยาเสพติดอย่างชัดเจนเนื่องจากว่ามีอารมณ์ร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเสพยาเข้าไปก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้เด็กโซนนิดเดียวก็ทำร้ายก็ทุบตีล่าสุดเตะจนขาหักใช่ค่ะแล้วก็หน้าบวมปูดด้วยนะคะความจริงมีข้อมูลว่าทำร้ายมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าครั้งล่าสุดถึงกับเข้าโรงพยาบาลแล้วอย่างเงี้ยเป็นญาติไม่กล้าแจ้งความเป็นเพราะความเป็นญาติใช่ไม่กล้าแจ้งความเพราะว่าจะไม่มีคนดูแลแต่ถ้ามันขนาดนี้แล้วเนี่ยต่อให้ญาติใกล้ชิดนับถือกันแค่ไหนเนี่ยก็ต้องเอากฎหมายเข้ามาจัดการนะครับค่ะล่าสุดคุณแม่แจ้งความแล้วนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปค่ะเรื่องของเด็กชายวัย3ขวบนะคะซึ่งตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกโรงพยาบาลปทุมธานีค่ะก็มีคุณหมอมนเทียนเพ็งสมบัติรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีนะคะแล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ศูนย์พึ่งได้ OSCC คุณวรพัฒน์แสงแก้วที่โรงพยาบาลปทุมธานีนั้นเยี่ยมอาการอยู่ค่ะสภาพร่างกายของเด็กตอนนี้ต้นขาขวาหักนะคะนอนเข้าเฝือกอยู่แล้วก็มีพี่สาววัย9ขวบเรียนอยู่ชั้นป.3ต้องหยุดเรียนมาเฝ้าน้องชายส่วนคุณแม่วัย38ปีต้องไปทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์สาย33นะคะปทุมธานีสนามหลวงตอนนี้ครอบครัวอาศัยอยู่กับคุณลุงอายุ50ปีค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแต่ว่าอย่างที่พี่หนึ่งบอกคือลุงเนี่ยติดยาเสพติดโมโหร้ายไม่พอใจก็จะลงไม้ลงมือเด็กคนนี้เนี่ยโดนลงไม้ลงมือเป็นประจำนะคะแต่ว่าแม่ไม่กล้าแจ้งความเพราะว่ากลัวจะไม่มีใครฝากเลี้ยงนะคะเพื่อนบ้านเห็นก็แทบทนไม่ไหวแต่ก็ไม่กล้าที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือล่าสุดเนี่ยอาการหนักเลยต้นขาหักแม่ก็เลยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะคุณหมอบอกว่าที่ผ่านมาเด็กทำร้ายร่างกายแล้วก็เข้ามารักษาที่โรงพยาบาล5ครั้งแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยแม่พามาให้คุณหมอดูแล้วก็รับยากลับบ้านแต่ว่าครั้งนี้คุณหมอบอกว่ารุนแรงมากๆถูกทำร้ายจนกระดูกต้นขาขวาหักใช้เวลาประมาณ2เดือนเนี่ยถึงจะหายเป็นปกตินะคะส่วนการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของเด็กชายคนนี้จะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องไปสอบถามเรื่องนี้นะคะจากคุณวรพัฒน์แสงแก้วหัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ศูนย์พึ่งได้ OSCC โรงพยาบาลปทุมธานีค่ะครับคุณวรพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับน้องคนนี้เนี่ยจะต้องได้รับการดูแลในด้านไหนบ้างครับเพราะว่าคือการที่ถูกทำร้ายหลายครั้งไม่ใช่แค่เรื่องของผลกระทบทางร่างกายแน่ๆนะฮะมีทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วเรื่องของจิตใจด้วยตรงนี้จะมีการวางแผนเยียวยาดูแลกันยังไงครับค่ะในส่วนตรงนี้นะคะการวางแผนดูแลเนี่ย อันดับแรกเลยก็คือการดูแลทางด้านร่างกายทางด้านการแพทย์อันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาก็ดูได้อยู่แล้วสองด้านการดูแลทางด้านจิตใจก็คงเป็นจิตแพทย์นะคะที่จะต่อนะคะแล้วก็ต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการสงเคราะห์ครอบครัวและก็การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กการคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยค่ะทางโรงพยาบาลได้ประสานกับกระบวนการยุติธรรมเพราะในเคสนี้เราต้องช่วยเหลือทางด้านกระบวนการยุติธรรมยาวพอสมควรเพื่อจะให้เข้าสู่กระบวนการไปจนถึงสิ้นสุดนะคะเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าแกก็มีความวิตกกังวลนะคะคือการเข้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยทุกครอบครัวคงวิตกกังวลแล้วก็เราก็ต้องประคับประคองให้ไปจนถึงที่สุดของกระบวนการที่ถึงสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะกองเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวของสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยก็จะเข้าร่วมมาประชุมวันที่วันพฤหัสที่29นี้ครับก็หัวหน้าพนักงานสอบสวนของกองเมืองนะคะท่านพันตำรวจเอกมานุษย์กันเกาแล้วก็พันตำรวจโทบรรจงเนี่ยก็ประสานกันมาว่าเราจะขอเข้าประชุมร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดกองแผนกคุ้มครองเด็กครับจัดงานแล้วก็อัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายของจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็อัยการเด็กเยาวชนนะคะครับตอนนี้เนี่ยคุณลุงที่ทำร้ายน้องเขาเนี่ยนะครับทางตำรวจได้เข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำหรืออะไรแล้วยังครับหลังจากที่คุณแม่เขาแจ้งความล่าสุดที่ได้ทราบเมื่อสัก10นาทีนี้นะคะก็คือทางตำรวจได้ไปจับกลุ่มคนที่จะเป็นผู้กระทำความรุนแรงต่อเด็กแล้วนะคะแล้วก็ทราบประวัติคร่าวๆก็คือก็มีการกระทำความผิดการใช้ยาเสพติดซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นอันตรายทางตำรวจก็รีบดำเนินการรู้สึกเพิ่งจะเชิญตัวมาที่โรงพักปทุมได้สัก15นาทีที่ผ่านมาจับกลุ่มมาที่โรงพักเพื่อที่จะสอบปากคำแล้วนะฮะค่ะส่วนค่าใช้จ่ายครับด้านร่างกายที่จะต้องรักษาอย่างแรกเลยตอนนี้มีการดูแล
ยังไงครับค่าใช้จ่ายเด็กจะใช้ระบบบัตรประกันสุขภาพอยู่แล้วจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะก็ทางโรงพยาบาลอาจจะช่วยในเรื่องของการประสานกระทรวงคุ้มครองสิทธิ์ในเรื่องของการที่ให้ได้รับการเงินชดเชยเงินค่าเสียหายแล้วก็เงินส่งครอบครัวจากทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ต่อเพราะว่าครอบครัวค่อนข้างจะมีความเดือดร้อนนะคะแล้วก็มีฐานะที่ไม่ค่อยดีนักแล้วก็ต้องพึ่งพาก็เลยทำให้ระบบตรงการส่งเคราะห์ด้านสวัสดิการสังคมนี้ต้องมีให้หลายๆส่วนเหมือนกันครับคุณมรพัฒน์ครับหลังจากน้องหายป่วยหายบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยน้องจะอยู่ในการดูแลของใครครับเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยต้องไปทำมากินเป็นกระเป๋ารถเมล์ทุกวันเนี่ยครับโดยหลักของการทำงานคุ้มครองเด็กเนี่ยเมื่อเด็กมีอันตรายอย่างเงี้ยจริงๆเด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานดูแลของเด็กโดยตรงนะคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเรากำลังต้องทำความเข้าใจกับคุณแม่เพราะคุณแม่จะเหมือนกับมีปัญหาแล้วก็ต่อต้านว่าจะขอเลี้ยงดูบุตรเหมือนเดิมนะคะจะไม่ยอมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คงต้องพยายามทำงานทำความเข้าใจกับเขาถึงประโยชน์ของเด็กนะคะเด็กได้รับเพราะว่าตัวแม่เองเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาแล้วก็ต้องทำงานขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่มีคนเลี้ยงดูอะไรทีนี้เขาก็จะกังวลมากค่ะกับการที่จะ เด็กเลือกพี่และพี่สาวอีกคนนึงถ้าทางหน่วยงานราชการจะเอาเข้ามาดูแลมาส่งเสาะมาคุ้มครองสวัสดิภาพต่อพอทราบไหมครับว่าทางคุณแม่เองเนี่ยเขากังวลหรือว่าเป็นห่วงในเรื่องไหนกับการที่จะให้ลูกนั้นเข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์คือเท่าที่ทราบเนี่ยคือเขาก็คือไม่อยากจะเขาคิดว่าต้องแยกจากกันจริงไปกลับได้ค่ะเขาสามารถที่จะเยี่ยมได้ตลอดมันไม่ได้สถานกักกันแต่ว่าเขาก็คือจะไม่ยอมค่ะไม่ยอมจริงๆก็มีปัญหาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์กับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลก็วุ่นวายขอเอาลูกออกไม่รับการรักษาใดๆอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ต้องทำความเข้าใจกันนะใช่ค่ะครับทำความเข้าใจกันว่าเอาไปไม่ได้เพราะว่าเด็กยังมีไข้อยู่ยังต้องให้ยายังต้องอะไรหลายอย่างเขาก็ตอนนี้ก็มีอารมณ์ร้อนบ้างอะไรบ้างก็คือเขาเหมือนกับว่ากลัวว่าเขาจะลำบากแล้วพอเป็นคดีเป็นคนที่กระทำได้รับโทษแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีบ้านพักซึ่งตรงนี้ระบบคงต้องประสานการช่วยเหลือก็ทำความเข้าใจกับเขาไปครับสภาพจิตใจของเด็กล่ะคะต่อจากนี้จะมีการฟื้นฟูยังไงคะก็ทางด้านจิตแพทย์เขาก็วางแผนการดูแลไว้แล้วในระยะยาวของเรามีจิตแพทย์2ท่านนะคะที่จะดูแลเด็กที่ถูกกระทำตรงนี้แล้วก็เราจะไม่ได้ประเมินเฉพาะเด็กอะค่ะก็คงต้องประเมินทั้งเด็กอีกคนนึงแล้วก็ประเมินแม่เด็กด้วยนะคะว่าจะมีสภาวะจิตใจที่ต้องฟื้นคืนกลับให้สู่ปกติให้เร็วที่สุดค่ะเด็กไม่มีคุณพ่อดูแลใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเขาไม่เคยเห็นพ่อมาเลยตั้งแต่เด็กๆนอกจากลุงคนนี้แล้วเขาไม่มีญาติแล้วก็ไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเขาก็เลยถึงแบบมีภาวะของการพึ่งพิงเยอะมากเพราะตอนแรกเนี่ยการแจ้งความก็หกกว่าจะแจ้งกันได้นี่ก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ช่วยกันคุยเยอะนะคะครับขอบคุณนะครับคุณวรพัฒน์ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะคนเป็นแม่เนาะเขาก็ไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะคืออยู่ก็อาศัยบ้านลุงก็ต้องให้ลุงเลี้ยงแต่จะแจ้งความเอาผิดกับคนที่ให้ที่ที่อยู่อาศัยก็กลัวลำบากใจจะอยู่ยังไงพักกันก่อนนะ